ห้องประชุมดาวเรืองชั้น9อาคารเรียนรวมและอำนวยการอาคาร14มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพ.ศ. 2560ถึง2575ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิ่นประเด็นยุทธศาสตร์ที่4การบริหารจัดการและโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรองศาสตราจารย์ดร.สมบัตินพรักษ์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพร้อมส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรียนุชพรหมภาสิทธิ์รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาลีตระกูลรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษนำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญดาวแจ่มแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษานำเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลวัฒน์ภูวิชิตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณสนานสิริรัตนะผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีรับฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยวิศวกรสังคมโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนั้นพบผู้แทนนักศึกษาที่อาคารกองพัฒนานักศึกษาและเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนพ่อพอเพียงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำโครงการที่โดดเด่นมาจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยโครงการยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากอ้อยด้วยหลัก BCG โมเดลเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อยแบบครบวงจรที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการนวัตกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงโดยภาคีเครือข่ายแบบจตุรภาคีโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่โรงเรียนและชุมชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ท่านองคมนตรีได้มาตรวจเยี่ยมปีนี้ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การขับเคลื่อนและผลการดำเนินโครงการเด่นในการพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนั้นสภามหาวิทยาลัยได้มีแนวนโยบายเพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในเช่นสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของพื้นที่ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาหรือดีกรีและหลักสูตรแบบไม่เน้นปริญญาหรือ non degree เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต lifelong learning รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรวิชาโทเพื่อเป็นแนวทางเลือกอาชีพที่2ให้แก่บัณฑิตและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้มีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนร่วมให้การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายการพัฒนาทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยในพื้นที่หน่วยงานในระดับกระทรวงส่วนราชการระดับจังหวัดและท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนเพื่อให้การทำงานเกิดผลที่สร้างแรงขับเคลื่อนแบบองคาพยพในทุกพันธกิจรวมถึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลของนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมรวมถึงให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้กับชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจิตอาสามีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นได้จากการติดตามความคืบหน้ากรณีพ่อแท้ๆฆ่าลูกสาววัย2ขวบฝังโบกปูนไว้ที่บ้านในจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากที่เจ้าหน้าที่พาผู้ก่อเหตุทั้ง2พ่อและแม่มาทำแผนการจับกุมและขุดศพน้องโมเดลวัย2ขวบขึ้นมา
ญาติได้พาผู้สื่อข่าวเดินเข้าไปสำรวจภายในบ้านและบริเวณจุดฝังศพเด็กซึ่งภายในบ้านยังมีสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าและของเล่นเด็กๆอยู่ในบ้านส่วนบริเวณหลุมปูนที่ถูกขุดลึกประมาณ70ซมมีร่องรอยเศษปูนและดินจากการขุดของเจ้าหน้าที่และนำศพเด็กขึ้นมาส่วนเรื่องคดีความเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากมะค่าไม่ได้รับดูแลคดีใดๆแต่จะคอยประสานงานกับส่วนกลางกับเจ้าของคดีประสานเข้ามาก็ยินดีให้ความร่วมมือขณะที่นายสังวรหลึ่งเทพอายุ60ปีคู่เขยของผู้ก่อเหตุซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงและญาติที่รับเลี้ยงดูลูกคนเล็กอายุ6เดือนอยู่บ้านเลขที่359หมู่15ตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุอรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรได้พาไปชี้จุดที่ฝังศพหลานสาววัย2ขวบพร้อมเล่าให้ฟังว่าตนคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะนำศพหลานมาฝังไว้นานแล้วแต่คงกลัวว่าจะมีคนสงสัยหลังจากไม่เห็นหลานสาวมาด้วยกันและประกอบกับมีคนเคยเห็นทั้งคู่นำปูนมาเทพื้นบริเวณดังกล่าวโดยครั้งหนึ่งผู้ก่อเหตุพยายามกลบเกลื่อนด้วยการให้ตนมาช่วยดูบริเวณดังกล่าวว่าเทพื้นบริเวณนี้น้ำจะรั่วไหมพี่จะเทปูนไว้ตรงนี้โดยให้ตนมาดูเพื่อที่จะได้เชื่อใจไม่ได้สงสัยอะไรในสิ่งที่ทั้งคู่ได้ทำไว้ตรงนู้นยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันอันนั้นมันมาทำที่หลังนั่นน่ะทำที่หลังที่แรกมันไม่ตรงนี้มันบอกผมมาดูให้ผมก็มาดูน้ำมันรั่วไหมพี่จากที่มานี่คือหลอกให้เรามาดูประมาณนั้นใช่มันบอกว่าจะทำอะไรนะมันว่าน้ำมันรั่วตรงนี้มันเทปูนไว้ตรงนี้ก่อนไงอ๋อเทรอไว้ก่อนมันเทรอตรงนี้ไว้ก่อนตรงนั้นยังไม่มีนะพอมาดูหลังนานๆเนี่ยที่เข้ามาเมื่อวานเนี่ยตรงนู้นมันเอ๊ะมันเกิดอะไรในตรงนั้นอ่ะด้านนางสาวคณิษฐาคำสาววงอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่246หมู่15บ้านคลองใหม่พัฒนาตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุอรลักษบุรีเจ้าของร้านค้าหน้าซอยเข้าบ้านที่เกิดเหตุที่เห็นวิญญาณของเด็กนั่งรถมาซื้อของกับลูกค้าก่อนที่จะทราบว่าน้องเสียชีวิต3วันและถูกโบกปูนในบ้านหลังเกิดเหตุซึ่งก็คิดสงสารน้องโมเดลวัย2ขวบจึงได้นำเอาขนมและนมในร้านของตนนำมาจุดไหว้บอกกล่าวดวงวิญญาณของน้องให้มารับรู้โดยอธิษฐานให้ตำรวจสามารถคลี่คลายและได้รับความยุติธรรมพร้อมขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุคติจากนั้นได้ทำการจุดธูปเสี่ยงทายได้เป็นตัวเลข982ถ้าน้องยังอยู่ก็ให้น้องมากินขนมที่น้องชอบจ้ะแล้วก็ให้น้องช่วยให้คดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ให้น้องช่วยให้คดีคลี่คลายจ้ะหมายแปลว่าที่เหมือนน้องเขามาหาเนี่ยคือปกติเรามีเซนเรื่องนี้อยู่แล้วไหมครับปกติไม่มีจ้ะไม่เห็นวันนั้นเห็นใช่ค่ะคือก่อนที่จะเรื่องแดงกี่วันเหรอครับประมาณ3วันจ้ะเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นน้องนั่งมอไซค์ไปกับลูกค้าจ้ะตอนกลางวันด้วยใช่จ้ะประมาณบ่ายสองตรงกลางวันนั่งนี่คือสีหน้าน้องเป็นยังไงอะไรยังไงน้องสีหน้าปกติจ้ะนิ่งเฉยคือเราเห็นชัดๆเลยใช่ไหมก็เห็นไม่ค่อยชัดจะเห็นแบบลางๆหน่อยแต่รู้ว่ามีเด็กนั่งใช่จะมีเด็กนั่งสุดท้ายไปถามเขาว่ายังไงบ้างก็ถามเขาว่าลูกสาวที่นั่งมาด้วยไปไหนเขาบอกว่าไม่มีจะนั่งมาคนเดียวต่อมาผู้สื่อข่าวได้แวะทักทายน้องโจโจ้อายุ6เดือนที่บ้านญาติของฝ่ายเมียซึ่งทุกคนกำลังช่วยกันเลี้ยงดูหลานที่รอดจากน้ำมือพ่อและแม่ใจอมหิตหลังคลอดได้เพียง2วันและทิ้งไว้ให้ญาติเลี้ยงซึ่งผู้สื่อข่าวได้หยอกเล่นกับน้องโจโจ้อายุ6เดือนมีลักษณะของความน่ารักร่าเริงแจ่มใสไร้เดียงสาโดยจากนี้ญาติคงต้องช่วยกันเลี้ยงดูจนเติบโตแทนพ่อและแม่ซึ่งยังไม่รู้ว่าชะตากรรมจะถูกพิพากษาทางคดีจะถูกจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารส่วนนางสมบัติศรีวงศาอายุ52ปีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงอยู่บ้านเลขที่133หมู่15บ้านคลองใหม่พัฒนาได้เล่าว่าพ่อและแม่เด็กเวลาเดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวมีพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ค่อยคุยกับเพื่อนบ้านเลยแม้แต่เด็กๆทั้งหมดช่วงหลังก็ไม่เห็นเดินออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้านโดยตนเองได้พบเจอพ่อและแม่เด็กก็ได้สอบถามว่าลูกไปไหนไม่ได้เอามาด้วยซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าฝากคนอื่นเลี้ยงเพราะทราบว่ามีการก่อเหตุฆ่าลูกอีก4คนก็ยิ่งหดหู่ใจไปอีกคุณพี่ครับสองสามีภรรยาที่เขาเดินทางเข้ามาที่บ้านที่กำแพงเพชรเนี่ยเขามาสูงสิงอะไรกับชาวบ้านหรือว่ามาเห็นมาพูดคุยมาสื่อสารอะไรบ้างไหมไม่เลยจ้ะไม่เลยเขามาแล้วเขาก็อยู่แต่เขาอยู่สองคนผัวเมียเขานั่นแหละ
ขาจะไม่ค่อยมาคุยกับเราหลานคนเคยคุยกันเนี่ยมันก็ยังไม่มาคุยเลยมามันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละแล้วเด็กๆอะไรพวกนี้ออกมาเล่นกันตามซอยตามอะไรไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยไม่ได้ออกมาเลยไม่มาเลยก็ยังมองเผื่อว่าจะได้เจอเด็กบางทีมามองเหมือนกันแต่ไม่มีคาดคิดมาก่อนไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็สงสัยนี่แหละทำไมไม่เอาเด็กมาด้วยทำไมไม่เอาลูกมาด้วยก็ถามอยู่ตั้งแต่คนโตนั่นแหละเคยถามทำไมไม่เอาลูกมาด้วยเอาไปไว้ไหนก็ถามมันอยู่มันก็บอกฝากเขาเลี้ยงฝากเขาเลี้ยงไว้ให้มาเห็นมันมาสองสามวันนี้ก็เลยถามมันว่าเอาเด็กไปฝากไว้ไหนทำไมไม่เอามาด้วยเรามองว่ามันดูโหดร้ายเกินไปไหมโหดร้ายจ้ะโหดร้ายมากตอนนี้เห็นว่ามีการขยายผลเพิ่มว่าฆ่าลูกเพิ่มอีก4 คนมันก็หดหูแล้วเนาะได้ยินแล้วก็หดหูขณะที่บ้านของผู้เป็นยายเจ้าหน้าที่จากยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้เดินทางเข้ามาแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือจากเหตุฆาตกรรมและการช่วยเหลืออื่นๆโดยได้บรรยายบอกว่าหากศพของหลานวัย2 ขวบชันสูตรเสร็จแล้วก็จะนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดแถวบ้านโดยมีญาติและครอบครัวช่วยกันจัดการงานศพนางลำดวนนาหัวนินอายุ74 ปีอยู่บ้านเลขที่294หมู่15บ้านคลองใหม่พัฒนาตำบลบ่อถ้ำได้เล่าว่าตนมาทราบเรื่องทั้งหมดอีกทีว่าหลานวัย2 ขวบถูกพ่อและแม่ร่วมกันฆ่าอำพรางและนำศพมาโบกปูนภายในบ้านก่อนถอนที่ตำรวจมาบอกและทำแผนการขุดศพหลานแล้วตนเองนั้นสลดหดหูใจอย่างยิ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าลูกเขยกับลูกสาวจะทำแบบนี้โดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันลูกสาวได้โทรมาบอกกับตนและร้องไห้ในโทรศัพท์ว่าจะมาขอโทษแม่และขอให้ดูแลตนเองให้ดีพร้อมกับเลี้ยงลูกของตนเองคนเล็กด้วยซึ่งหนูไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนพร้อมกับร้องไห้และวางสายไปส่วนลูกเขยก็เป็นคนครึมๆพูดจากับตนและคนอื่นไม่มองหน้าไม่สบตาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนอยากจะตายแทนหลานเหลือเกินไม่คิดว่าจะมาทำกันแบบนี้ซึ่งจากนี้จะเลี้ยงหลานคนเล็กต่อไปจนกว่าจะไม่ไหวโดยศพหลาน2 ขวบหากชันสูตรเสร็จแล้วก็จะช่วยกันจัดการเรื่องงานศพที่วัดในพื้นที่ตอนที่เรารู้ว่าลูกเราทำเขาเป็นคนโทรบอกเราหรือว่าไม่โทรมาบอกไม่รู้จักอะไรเลยเพิ่งจะเห็นตำรวจเข้ามาถึงรู้จักแล้วลูกได้คุยอะไรกับเราไหมไม่ครั้งนี้โทรกันมาก่อนไหมโทรมาตอนกลางคืนมันบอกว่ามันจะมาขอโทษแม่แม่ดูแลตัวเองให้ดีนะเดี๋ยวยังมีหลานน้อยอยู่คนหนึ่งไอ้เลี้ยงหลานจะไม่โตรักษาตัวให้ดีๆหนูไม่รู้ว่าจะอยู่ได้แค่ไหนมันบอกว่าหนูไม่ได้ทำบุญทำคุณให้แม่เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแค่นี้นะแม่มันก็ร้องไห้มันก็ปิดเสียงไปเลยลูกเขยเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเรารู้นิสัยเป็นคึมๆไม่ค่อยพูดค่อยจากับยายแล้วเวลามันพูดอะไรมันก็แหงหน้ามาแป๊บเดียวมันก็หันข้างให้มองหน้าไม่สบตาเลยไม่คิดเมื่อก่อนว่าเขาจะทำขนาดนี้ไม่คิดเลยดูผลร้ายกันไปใจยายเนาะอยากเอาตัวแรกตัวเลยเพราะคุณอยากไปแทนหลานอยากให้ตายไปแทนหลานแล้วตอนนี้เหลือหลานคนเล็กนี่คือก็จะเลี้ยงต่อไปใช่ไหมจะเลี้ยงต่อไปดูแลต่อไปคนจนกว่าจะไม่ไหวอยู่กับพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆข้างๆกันนี่แหละให้เขาช่วยแล้วน้องโมเดลถ้าจะเอาศพมานี่เราก็จะเป็นคนจัดการใช่ไหมยายสงสัยเขาจะจัดการเองช่วยกันบริษัททิปเคเบิลทีวีจำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมดิจิตอลทีวีเร็วแรงชัดประหยัดเงินติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการให้บริการฟรีตลอดอายุสมาชิกดูแลคุณตลอด24 ชั่วโมงไม่พลาดทุกการออนไลน์สมัครวันนี้โทร055 713 806
055-716-779 It's my จากกรณีพ่อแท้ๆฆ่าลูกสาววัย2ขวบฝังโบกปูนไว้ที่บ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาผู้ก่อเหตุทั้งพ่อและแม่มาทำแผนการจับกุมและชี้จุดขุดศพน้องโมเดลวัย2ขวบขึ้นมาเมื่อวานนี้ต่อมาเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่20กันยายนครอบครัวฝ่ายของนางจุ๋มภรรยาผู้ก่อเหตุได้เตรียมรูปของเด็ก2ขวบที่เสียชีวิตนำไปใส่กรอบและอัญเชิญพระสงฆ์2รูปจากวัดในพื้นที่มาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณภายในบ้านหลังเกิดเหตุโดยนางลำดวนนาหัวนินอายุ74ปีผู้เป็นยายหรือแม่ของนางจุ๋มได้ร้องไห้และเป็นลมล้มลงกลางวงพิธีอัญเชิญวิญญาณที่หลุมศพของหลานโดยได้ใช้มือตีฝาสังกะสีร้องไห้เสียใจที่หลานของตนได้มาเจอวิบากกรรมดังกล่าวโดยพระสงฆ์ได้ใช้นมเปรี้ยวกับน้ำแดงเทราดลงไปในหลุมศพซึ่งครอบครัวได้พูดอีกว่าหากไม่ทำพิธีอัญเชิญวิญญาณก็จะไม่สบายใจสำหรับศพของน้องโมเดลวัย2ขวบขณะนี้ถูกนำไปผ่าชันสูตรศพและกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดสโลกบาทจะนำเดินทางมาถึงบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดในพื้นที่เชิญวิญญาณน้องโมเดลค่ะนางสาวรัชนีนินกำแหงปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมนายวิรัตมณีวงศ์กำนันตำบลทรงธรรมเจ้าหน้าที่จากรพสตและอสมในพื้นที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือนางสาวเนตรดาวรุ่งหมีอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่65หมู่3ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรผู้พิการเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาตั้งแต่กำเนิดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือในด้านต่างๆเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่เพราะมารดาของผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วยอาการป่วยมะเร็งในกระเพาะระยะสุดท้ายอาการน่าเป็นห่วงทั้งนี้ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรได้นำตัวนางสาวเนตรดาวรุ่งหมีเคลื่อนย้ายออกจากบ้านไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปดูแลต่อไปโดยก่อนหน้านี้นางสาวจินตนารุ่งหมีอายุ43ปีผู้เป็นแม่ได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรตั้งแต่วันที่16กันยายน2566ที่ผ่านมาโดยอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่ห้องผู้ป่วย ICU ก่อนหน้านี้ครอบครัวมีนางสาวมาลีประชาชนเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า4ปีซึ่งนางสาวมาลีมีอาชีพค้าขายขณะนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจึงไม่สามารถรับภาระดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ได้อีกต่อไปจึงได้ขอประสานงานไปยังหน่วยงานราชการให้เข้ามาแก้ไขปัญหาดูแลช่วยเหลือกระทั่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรได้นำตัวนางสาวเนตรดาวรุ่งหมีสาวพิการติดเตียงผู้เป็นลูกไปอยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองจังหวัดพิษณุโลกต่อไปนายชาทิพย์รุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดกล้วยไข่พันดี To be number 1จังหวัดกำแพงเพชรรุ่นที่14ประจำปี2567ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการตัดสินผู้เข้าร่วมการแข่งขันและประชาชนร่วมกิจกรรมโดยมีนายแพทย์ปริญญานาคบุญบุตรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาตั้งแต่ปี2546ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการคือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1หรือ To be number 1 idol เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ To be number 1ที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าเยาวชน To be number 1สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดีและเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆสมาชิก To be number 1ซึ่งมีผู้เข้าประกวดจำนวน42คนด้วยกัน
ริษัททิพย์อิเล็กทรอนิกส์เซลแอนด์เซอร์วิสจำกัดจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมีสายและกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกรับประกันนานสูงสุด4ปีมีให้เลือกทุกรุ่นทุกราคามีกล้องเหมือนมียามส่วนตัวมีกล้องเหมือนมียันกันโจรในช่วงที่ห่างไกลกับบ้านการมีใครสักคนมาเฝ้าบ้านแทนเรานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่หายห่วงมากที่สุดทิพย์อิเล็กทรอนิกส์ติดที่ทำการประปากำแพงเพชรสอบถามรายละเอียดโทร055 712 160